สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน้องเจองูดุมากลายแพนดา้าวาดรูปมาหาลั่นชาวเน็ตหวาวุ่นช่วยกันหาคำตอบกลายเป็นเรื่องเราเรียกเสียงหาในโลกออนไลน์ได้เป็นอย่างมากเลยทีเดียวเมื่อในกลุ่มงูไทยอะไรก็ได้ all about Thailand snakes ได้มีสมาชิกกลุ่มที่ชื่อว่าคุณยศมงคลมาแล้วว่าน้องของตนไปเที่ยวบ้านเพื่อนแล้วเกือบจะโดนงูฉกเป็นงูลายแพนดา้าจึงวาดรูปตามคำตอบของน้องทำไมออกมางูมันหน้าตาน่ารักตะมูตะมิเกินคาดชาวเน็ตหวาวุ่นช่วยกันหาคำตอบโดยทางด้านคุณยศมงคลเล่าเอาไว้ว่าน้องไปเที่ยวบ้านเพื่อนแล้วเจองูตัวนี้จะฉกเอาน้องบอกรูปประพันค์คร่าวๆแบบนี้คืองูอะไรครับ ลายต้นๆคล้ายหมีแพนด้าสีน้ำตาลส,มส,มสม้มๆแผ่แม่เบี้ยแบบทางตรงมีท่ออากาศในปากด้วยดุมากด้วยจะเลือ้อยชาร์จอย่างเดียวจนน้องผมวิ่งเลยผมก็วาดตามจินตนาการให้พี่ๆช่วยหน่อยครับอย่างไรก็าตามจะรูปที่วาดออกมาว่าพลิกแล้วคนมาเฉลยยิ่งพลิกกว่าเพราะงูแบบนี้มันมีอยู่จริงๆแถมเมื่อดูลักษณะแล้วตรงตามที่น้องเจ้าของโพสต์บอกและคล้ายกับรูปวาดของเจ้าของโพสต์มากอีกต่างหาก ซึ่งงูนั้นก็คืองูทางมะพร้าวนั่นเองเป็นงูที่ไม่มีพิษขนาดกลางนิสัยดุเมื่อโดนรบกวนจะพองตัวและอ้าปากพับตัวเข้าเพื่อเตรียมฉกสิ่งที่มารบกวนซึ่งในบางครั้งก็จะแกล้งตายโดยการอ้าปากนอนง่ายท้องลำตัวมีสีน้ำตาลอมเหลืองหรือสีน้ำตาลอมเทามีลายเป็นทางยาวสีดำสี่เส้นพาดจากส่วนคอแล้วค่อยๆจางไปทางกึ่งกลางลำตัว ส่วนหัวมีสีน้ำตาลแดงมีเส้นสีดำสาเส้นพาดแผ่เป็นรัศมีออกจากมุมตาด้านหลังลักษณะเด่นคือมักแกล้งทำเป็นตายเพื่อหลีกเลี่ยงศัตรูเมื่อสู้ไม่ไหวหรือขู่ศัตรูโดยการทำคอแบนเข้าทางด้านข้างและขยายกว้างเป็นทางยาวพร้อมกับยกหัวและส่วนต้นประมาณหนึ่งในสีของความยาวลำตัวให้สูงขึ้นเป็นแนวโค้งเหมือนสปริงและพุ่งเข้าใส่ศัตรูอย่างว่องไวเพื่อโฉกกัดแต่จะกัดไม่ค่อยโดน ท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ